ีค่ะวันนี้เราได้มีโอกาสมาที่สนามเบสบอลสนามเบสบอลของชนบทในอเมริกาที่นี่มีทั้งหมด6สนามบอลการเล่นกีฬาเบสบอลกำลังเริ่มขึ้นหลังจากฤดูหนาวผ่านไปและฤดูใบไม้ผลิเริ่มเข้ามาเป็นกีฬากลางแจ้งที่ช่วยกันสนับสนุนการเล่นกีฬาของเยาวชนและหลานเราก็ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมเล่นด้วยในฤดูที่เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิอากาศเริ่มอุ่นผู้คนก็เริ่มออกนอกบ้านได้และกีฬากลางแจ้งเบสบอลก็เป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่เล่นกันอยู่กลางแจ้งเหมาะสมกับช่วงฤดูกาลที่กำลังเข้ามาดอกแดนดีไลออนหรือภาษาไทยคนไทยเราพากันเรียกมันว่าฟันสิงโตกำลังออกดอกบานสะพรั่งต้นรับฤดูใบไม้ผลิดอกสีเหลืองสวยงามเต็มไปหมดลมที่นี่ยังแรงอยู่มากถึงแม้จะผ่านพ้นฤดูหนาวมาแล้วอากาศก็ยังเย็นลมพัดแรงเป็นอย่างยิ่งวันนี้ท้องฟ้าแสนสดใสสีฟ้ารวมทั้งยังมีเปลาปุยนุ่นสีขาวประปรายแต่อากาศก็หนาวเย็นทุกคนพากันใส่เสื้อหนาวใส่เสื้อโค้ทและใส่เสื้อที่มีฮูดเพื่อป้องกันอากาศอันหนาวเย็นมาชมธรรมชาติสวยๆรอบๆบริเวณกันต้นไม้ดอกไม้สีสวยต้นหญ้าชนิดหนึ่งที่กำลังออกดอกสวยงามเป็นต้นหญ้าเล็กๆที่ขึ้นอยู่ริมทางมีดอกสีขาวๆแต่ด้วยที่ลมแรงเมื่อลมพัดมาทำให้ต้นหญ้าที่มีดอกขาวเล็กๆพากันลู่ลมอย่างสวยงามอดไม่ได้ที่จะเก็บรูปสวยๆแบบนี้มาฝากกันเราก็ได้พบกับสุนัขตัวหนึ่งอายุแค่3เดือนเขาชื่อว่ากัสน่ารักมากเดินออกมาจากทางริมสนามกีฬาเราพบว่ามีทาน้ำใสไหลเย็นสวยงามมากทีเดียวพากันมาเดินชมน้ำที่กำลังไม่เอื่อยน่าเอิบทานน้ำแบบนี้คนที่นี่เรียกว่ากรีกและมีอยู่จำนวนไม่น้อยทุกคนทุกแห่งเราเห็นมีเป็ดป่า2ตัวกำลังว่ายน้ำอยู่ในนี้ด้วยคนที่นี่ไม่กินเป็ดกันสักเท่าไหร่โดยเฉพาะเป็ดที่ไม่ได้เลี้ยงเขาจะไม่ทำร้ายและก็ปล่อยให้อยู่เพราะฉะนั้นเราจึงพากันเจอบ่อยๆที่มีเป็ดธรรมชาติมาว่ายน้ำเล่นตามบึงต่างๆThank you.
ณขอบคุณมากที่แวะเข้ามาเยี่ยมเยียนและมาชมชนบทในอเมริการ่วมกันThank you.